มดแดงตอบดิเป็นไรบ้างไหมคุณเจอตรงไหนบอกผมสิผมต้องรีบพาไปหาหมอดีกว่าทำไมเขาท้องอยู่ท้องอยู่เหรอแดงมดแดงพาไปหาหมอนะคนไข้มีแค่แผลภายนอกนะครับนอกนั้นก็ปลอดภัยดีครับส่วนเด็กในท้องก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วหมอก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้ลูกแฝดครับลูกแฝดเหรอครับหมอขอตัวก่อนนะครับจะมีหน้าไปยิ้มอีกคุณที่ใจเย็นคุณไปพ่อภาษาอะไรวะฮะมึงเห็นมดแดงท้องแบบนี้แล้วมึงจะปล่อยเขาไปลำบากที่เกาหลีได้ยังไงอ่ะใจเย็นก่อนคุณฮะเด็กในท้องไม่ใช่ลูกผมมันจะลูกเหมือนลูกใครวะค่ะพอค่ะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วค่ะพี่ใจมัมนี่เขาเป็นผัวกิฟเองค่ะอะอะไรนะผัวกิฟก็ใช่นะสิคะตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยเรื่องนั้นช่างมันเถอะค่ะเอาเรื่องนี้ก่อนเถอะค่ะถ้างั้นถ้างั้นเด็กในท้องนี่ลูกใครจะบอกว่าเด็กในท้องเป็นลูกผมนั่นเหรอถ้างั้นนี่ลูกผมเหรอใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่ยอมบอกผมว่านี่ลูกผมอ่ะฮะคุณเอาลูกผมไปลำบากที่เกาหลีทำไมให้ลูกไปกินกิมจิได้ยังไงฮะคุณเพราะฉันกลัวคุณไม่รับคุณจะบ้าเหรอทำไมผมจะไม่รับอ่ะผมรักคุณจะตายโธ่ผมรักคุณนะคุณแดงคุณรับผมไหมจะรักคุณแม่ครับแม่ได้หลานสนใจแล้วนะครับและแล้วมหากาพย์รักต่างชนชั้นของพี่ไตรกับมดแดงก็มาถึงบทสรุปตรงนี้เนี่ยแหละครับแม่พี่ไตรจากเดิมที่ตั้งแง่กับมดแดงแต่พอรู้ว่ามดแดงแกท้องจริงๆจิตวิญญาณความเป็นคุณย่าก็เข้าสิงเข้าทนุถนอมมดแดงลูกสะใภ้อย่างดีแต่ที่หักมุมที่สุดพีคสุดคงหนีไม่พ้นการลงเอยของหมอกิฟกับนายเบิ้มผู้ไม่ใส่เสื้อที่ดูมาจากคนละจักรวาลยิ่งกว่าพี่ไตรกับมดแดงอีกครับถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chains ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ